เพราะว่านานๆทีเราจะได้แบบว่ากลับมาเจอทุกคนแบบเป็นงานยิ่งใหญ่แบบนี้ในครั้งแรกนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาหากันในวันนี้ค่ะเสียงเชียร์แฟนคลับก็ดังมากๆเลยใช่ทำให้พวกเรารู้สึกแบบฮึ่มเหิบแล้วก็อยากแบบเต้นแรงขึ้นใช่ค่ะโดยเฉพาะท่อนโซโล่ค่ะใช่แล้วก็บอกกันเลยว่าจังหวะนั้นคือสติหายไปเลยก็ไม่รู้เต้นอะไรบ้างจำได้อีกทีก็คือขึ้นมาตอนท่านี้แล้วใช่ค่ะแต่ว่าเสียงแฟนคลับดังมากๆก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบเราแบบมี energy ที่จะแบบเต้นต่อเลยค่ะก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยค่ะน้องครูที่เป็นเซนเตอร์ด้วยรู้สึกอย่างไรบ้างคะกับเพลงที่ออกมาเพราะเราไม่ได้ส่งร่วมมากเลยค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในเพื่อนๆทุกคนพี่ๆน้องๆทุกคนมากๆเพราะว่าทุกคนทำออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวหนูเองก็ได้มีโอกาสในส่วนร่วมมีส่วนร่วมในเพลงนี้เยอะมากๆค่ะทั้งชุดเองแล้วก็ตัว MV เองหรือว่าตัวเนื้อเพลงหรือว่าได้เลือกเพลงเองด้วยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่หนูไม่เสียใจเลยค่ะที่เลือกมาแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราทุกคน16คนทำได้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแฟนๆที่ติดตามพวกเราอยู่แล้วหรือว่าคนที่เพิ่งเข้ามาดูพวกเรานะคะก็อยากจะขอบคุณมากๆที่สนับสนุนเพลงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงร้องก็ตามนะคะแต่พวกเราก็เต็มที่มากๆนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะให้ความรักกับเพลงนี้เยอะๆนะคะพวกเราก็จะได้โชว์ให้ทุกคนเห็นบ่อยๆเนาะใช่ไหมใช่ๆขอบคุณมากจริงๆนะคะปั่นวิวได้อีกนะต้องเล่าก่อนเลยว่าชุดนี้ก็เป็นชุดที่แปลกใหม่ที่ทางโคเรียไทยแลนด์ยังไม่เคยมีมาก่อนเป็นสีดำใช่ไหมคะก็ตัวเนื้อเพลงเองก็จะมีความแบบดุดันเปรียบพวกเราเหมือนกับโดเบอร์แมนอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งสุนัขพันธุ์โดเบอร์แมนก็แบบสีดำอยู่แล้วสีดำน้ำตาลหนูก็เลยอยากให้ชุดออกมาเป็นสีดำค่ะให้ดูแบบพวกเราเป็นคนที่ภายนอกแบบดูน่ากลัวดูดุดันกับชุดสีดำแต่ว่าภายในก็เป็นคนอ่อนโยนคนนึงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวเนื้อเพลงเองก็จะมีเล่าเกี่ยวกับถูกล่ามโซ่เอาไว้ก็เลยใส่โซ่เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆเข้าไปในชุดค่ะรวมไปถึงเพลงนี้เรามีเน้นท่าเต้นที่เป็นมือเยอะค่ะก็เลยใส่แอคเซสซอรี่กันเยอะมากๆเลยค่ะใช่ค่ะทั้งที่เป็นการเรียนงานที่นี่ต้องบอกว่าพวกเราก็ได้มีการร่วมงานกันหลายครั้งแล้วนะคะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะที่เราได้กลับมาร่วมงานกันอีกก็รู้สึกสนุกมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าผูกพันกันมากขึ้นด้วยค่ะก็หวังว่าถ้ามีโอกาสก็หวังว่าจะได้กลับมาร่วมงานกันอีกนะคะวันนี้เรางานวันนี้ของเราแต่ละคนที่อยู่ทุกไหนขายอะไรกันไหนก็ขายไหนเหล่าให้แฟนๆได้ฟังเลยเฮ้ยขายขายหน่อยขายหน่อยขายหน่อยบูธหน่อยช่วยกันขายบูธก็
บูธของหนูนะคะก็ทำเป็นเล่นเกมปาลูกโป่งค่ะก็คือจะปาลูกบอลให้โดนเป้าแล้วก็ลูกโป่งก็จะแตกลงมาแล้วก็มีแป้งตกเต็มหัวไปหมดเลยค่ะเป็นการแกล้งเมมเบอร์มากกว่าก็จะมีรอเป็นเวลาแบบว่าเมมเบอร์คนไหนมากี่โมงแล้วแฟนคลับของเมมเบอร์คนไหนก็จะมาปากับมาแกล้งเมมเบอร์ใช่ก็ค่อนข้างที่จะเลิศเทอะมากๆแต่ว่าเสียงดังนิดคือแบบว่าเมมเบอร์แบบเขาเรียกว่าอะไรสร้างสีสันให้กับแฟนๆเพราะว่าเครือข่ายชาอยู่บูธข้างๆใช่ไหมก็คือบูธนี้ก็คือเสียงเราเป็นใจยันตลอดเลยในนี้ก็มีหัวหน้าแก๊งของเราด้วยนะคะพี่ป๊อปเปอร์ค่ะใช่เป็นหัวหน้าแก๊งของเราหัวหน้าแก๊งเลยค่ะได้กลิ่นอาหารที่เป็นแกงกะหรี่ค่ะแล้วก็ได้กลิ่นลอยมาจนถึงบูธหนูไม่รู้ว่าอยู่บูธไหนแต่ว่าหนูได้กลิ่นลอยมาถึงบูธ6เลยค่ะเพราะว่าแกงกะหรี่เราต้องตำรับมาจากคนญี่ปุ่นแท้ๆทำแกงกะหรี่ขายกันใหญ่ขายกันใหญ่ลองชิมนอกจากแกงกะหรี่แล้วมีอะไรคะของทอดค่ะเจ็บคอเลยกินบ่อยมากเลยก็พวกเราก็จะขายของทอดใช่ไหมคะใช่ก็ขายเป็นเซตอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีแอคทิวิตี้ต่างๆแล้วแต่อารมณ์ของพวกเราเช่นเมื่อวานก็เล่นอูโนใช่ค่ะแล้วก็ยังมีฟังฝั่งของซีเจมจะมีมัสรวยอันนี้นะคะว่าขายดีเป็นธุรกิจของชาวเชียงใหม่นะคะมีหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นผัดไทยโกโก้พิซซ่าใช่แล้วน้องๆก็ทำแบบว่าของแจกเป็นเครื่องรางอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะก็เยอะแยะอาหารกันใช่ไหมคะส่วนทางเราก็มีขนมค่ะเป็นไอติมหลอดนะคะไอติมย้อนแบบโบราณสมัยก่อนนิดนึงค่ะแล้วก็ทุกคนก็สามารถมาสะสมโฟโต้เซตที่พวกเราถ่ายกันเองใช่ไหมแล้วก็มีเกมปาบอลด้วยแล้วก็สะสมรับเสื้อยืดที่พวกเราออกแบบเองไปด้วยมีใครมีอะไรอีกมีอีกค่ะมีชื่อร้านว่าร้อนเงินเพราะว่าขายทุกอย่างทุกอย่างจริงๆค่ะมีทั้งของคาวก็คือลูกชิ้นของหวานก็คือเป็นข้าวโพดคุกวิปครีมนะคะแล้วยังมีกิจกรรมเป็นเหมือนทูช็อตเล็กๆกับน้องกีตาร์ของหนูที่ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ใช่แล้วก็มีร้องคาราโอเกะด้วยกับเมมเบอร์เป็นเมมเบอร์กับแฟนคลับเป็นการดูดวงกันมีดูดวงด้วยป่ะคะอ๋อแล้วก็มีดูดวงด้วยค่ะครบวงจรมากครบวงจรค่ะตอนนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะมีงานอีกงานนึงที่เราให้แฟนๆได้มาไปดูด้วยก็คืองานร้านของเราค่ะงานนี้เราเตรียมตัวไปที่ไหนก็งานที่จะเกิดขึ้นในวันที่10กันยายนนี้นะคะก็จะเป็นงานกีฬาสีอนุบาลหนูน้อย48ของพวกเรานะคะซึ่งก็จะเป็นเกมกีฬาที่เราก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าจะเล่นอะไรอ่ะแต่ว่าจะเป็นธีมแบบว่าหนูน้อยน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะมีทั้งหมด4สีนะคะมีสีเขียวสีแดงสีส้มแล้วก็สีฟ้าซึ่งเมมเบอร์ก็จะรวมกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้ง CGM แล้วก็ BNK รวมๆกันก็จะมาร่วมเล่นกิจกรรมกีฬาต่างๆกันนะคะยังไงก็รอติดตามกันได้เลยได้ค่ะว่าเปิดขายบัตรไปแล้วด้วยใช่ไหมคะก็ยังสามารถไปรอติดตามรายละเอียดต่างๆได้เหมือนกันนะคะในเพจของ BNK48 ค่ะจัดขึ้นที่ไหนคะจัดขึ้นที่ Thunderdome ค่ะงานใหญ่งานใหญ่ใช่ไปดูพวกเราแบบว่าปวดลงปวดหลังอะไรงี้กันได้ค่ะจะเต้นเหรอเต้นร้องเพลงไหมท่อนโฮปหนึ่งสองสามทำยังไงต้องทำหน้าตาฉันไรเมื่อตอนร้องไห้มีน้ำตาช่วยบอกฉันสักทีต้องทำแบบไหนยังรอใครคนนั้นหรือเปล่าซ้อนที่สิ้นนิสัยไม่ดีต้องทำยังไงกลัวกับการที่ต้องเชื่อใจใครสักคนถูกกัดตัวถูกนำสมัยให้ไปไม่ว่าที่ไหนก็กลัวจะต้องเสียตัวตนที่เคยมีก่อฉันไม่เคยใจยอมให้ใครไปฟังเพลงเต็มได้